แกง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 
อย่างก็คือที่ที่ไปออกไปออกเนี่ยไม่ต้องใส่เลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องใส่เลยเนี่ยมันนับเงินได้เท่าไหร่กันไม่ต้องใส่ร้อยร้อยใหญ่ไปปีปีทั้งปีร้อยเนี่ยได้ที่เขาฆ่าเราตอนนี้ไม่มีคนอื่นฆ่าเราไม่ใช่เด็กไอ้ต่างประเทศมาฆ่าเราพวกเราเนี่ยฆ่าแบบนี้เด็กหัวก็ขึ้นไปยกทหารเองน้องอยู่ที่เหลือขอโทษนะหลวงพ่อเด็กขนมที่มีตังค์เอาข้าวมาสักครึ่งตาตีคนนี้นะตลอดแล้วมือเดียวก็ตายมือที่เพิ่มให้ผ่านดีเพื่อเวลาถือก็ถือกลับได้กินข้าวก็อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากมีชีวิตที่ดีเราจะไปทำให้ดีถ้าไม่ทำเองเราไม่ต้องทำให้สุดและต้องจำเป็นด้วยความที่แม่บอกเป็นเราเดินได้ก็เดินเดินก็ต้องไม่ระวังลบความลำหนาท้องแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้กรรมดีชั่วเราก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับเพราะว่าเราทำมาแต่ปัจจุบันนี้เป็นการอยากทำอยากได้อยากถึงได้หรือมันรู้ได้มันรู้ไปเลยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องพยายามกับมันจะพยายามไม่ต้องเกิดทำได้ไหมขอได้ไหมล่ะขอได้ป่ะต้องทำอยากมันอยู่ที่ใจเราเราอยากทำแต่ได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ก็เราสุดแล้วแต่แต่เราพยายามเราพยายามปล่อยหมดอะไรเสียก็เสียไปอะไรที่เราให้ได้ก็ให้ไปที่หายก็หายไปมันก็ไปยึดมันไงอย่าไปทุกข์เรามีใช้10ล้าน100ล้านเราใช้ไปให้ได้ก็ให้เข้าไปมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันขอมาสมมุติขอมาเพื่อมาผัดกันชมอ่ะเราทำได้เราทำไปเลยเราไม่ต้องไปติดว่าเดี๋ยวก็ตายรับประกันไม่เหลือคนอื่นก็เอาไปหมดเขาพูดช่างเก่งกับเราขนาดไหนรู้หมดทั้งจักรวาลเห็นไม่อยู่ถ้ามันเอาไม่ได้เลยเราเรียนหรือว่าเหลือเราเรียนตัวเพราะทางข้างหน้านี่เรามีลำบากมากนะพูดจริงๆลำบากมากนะตรงนี้เราจะมีคนคุยนะที่รู้ไม่มีใครคุยกับเราเดินทางอย่างนี้โอ้ยว่างว่างตายเลยตั้งคนตั้งได้แล้วเนี่ยไปไอ้ที่ฉันไม่เห็นจะไปเลยไม่เห็นเราไปตายมาแล้วนะถ้าเราไปตายมาแล้วไม่ต้องไปคุยหรอกคุยเรื่องจริงธรรมดาจริงจริงเราหวานนะแบบเจ้าพ่อก็เกิดนะโตเต็งทำเป็นคุยเรื่องจริงไม่ไปทำเป็นตัวเองมันไม่ใช่นะเราต่อยอดกันจอดข้อมือเราถ้าขึ้นต้นไม้เก่งต้นไม้อาจารย์เป็นต้นไม้ที่สูงสุดอ่ะมันจะหาต้นไม้ใหญ่ขึ้นระวังขึ้นดีๆมันขึ้นต้นถั่วเลยแจ็คแอนด์จิวอ่ะขึ้นไปจนสุดต้นถั่วแล้วอ่ะแล้วมันจะไปหาต้นไม้ที่ไหนขึ้นดีอาจารย์ให้ขอเปล่าอ่ะมันอยู่ที่สติเรามันอยู่ที่ปัญญาเรามันจะต้นไม้ที่สูงที่สุดได้ไอ้ต้นไอ้แจ็คแอนด์จิวไอ้แล้วมันขึ้นไปไอ้ต้นถั่วสูงที่สุดแล้วมันทะลุฟ้าแล้วมันจะไปหาต้นไม้ไหนขึ้นดีขึ้นไปก็เจอแต่ของดีๆนะนะแต่เราเปลี่ยนต้นไม้อาจารย์เปลี่ยนต้นไม้แล้วเรียนไปหาต้องต้องมีต้องมีต้องนั่งมันก็ต้องมีวิ่งพระหรอกมันพยายามควบคุมจิตของมันให้ดีที่สุดพระเขาเก่งแต่เราเก่งไหมเราเก่งไหมเราไม่เก่งเราจะไปได้อะไรเก่งไม่ได้ปีสองปีสองรอบสองไม่ได้ใช่ไหมยังต้องโยมเนี่ยยังต้องรักษาใจเราได้ไม่หวังต้องการไม่ถ้าของก็ของไม่ได้ถูกไหมถึงแล้วมันโดนบังคับเราต้องเดี๋ยวคุยมันคุยกันเดี๋ยวที่เราพิเศษอยู่เองเนี่ยของเดียวที่ต้องเรียนถ้าเราหรือว่าที่ต้องมาติดตามด้วยเองมันเปิดมันเราดูไม่เปิดไม่เปิดไม่ไหวนี่ไงนี่มันมหาศาลจริงๆนี่อาตมาจำต้องจำได้แน่แน่ครูที่สอนท่านถ้าจะได้เกิดจำชื่อได้เกิดแล้วก็เกิดมาทุกบทอะไรทั้งนั้นถ้าอยากเกิดจำก็จะขอเกิดถ้าจะได้เกิดจะเกิดเป็นผู้ชายแล้วมึงจะได้บวชตั้งแต่บวชเรียนเลยนะคะอยากจะเข้าวัดอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาคือเราจะปฏิบัติโลกสุดท้ายใครมาดูถ้าจะได้เกิดถ้าไม่เกิดเท่าหรือหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ระวังหลุดเข้าสีสัญญาอาตมาดิไอ้ที่เราเล่นเท่าเลยเพิ่มหยุดเนี่ยไม่เกิดได้ไปมันไม่รู้ตัวนะอีกตอนหลุดกันไปรู้ตัวไปยังไงก็ไม่รู้ตัวก็นั่งประมาณเดินจมกบนี่แหละก็อยู่ๆมันก็หลุดไปมันหลุดแต่ที่เราคอสติไม่หยุดนะไปเลยเราไม่รู้ตัวเลยไปไม่รู้ตัวแล้วถามว่าตอนที่หลุดพ่อไปหลุดพ่อรู้สึกยังไงอยากจะทำภาพโอ้โหตอนนั้นนะในหัวสมองเนี่ยนะมันวิ่งมันกระจายไปไม่ใช่นี่แหละคือกำลังชีวิตหลวงพ่อควบคุมมันไม่ได้หลวงพ่อไปเต้นกับมันอาจารย์ก็สอนเขาไม่ได้ตรงนี้นี่ไอ้สองตัวมันสองวิญญาณนะนี่พอไปชนกันปุ๊บดับมืดเลยมันอยู่ที่เขาจับไม่ได้จับแล้วก็เดินเต้นดับมืดเลยมันไม่สว่างวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจอยู่ดีๆไม่เป็นไรหากจากไปแล้วเธอจะรู้ว่าฉันคือใครคนตกยุคตรงนี้แหละปล่อยให้ตกยุคไปนะคนตกยุคก็ต่อให้ปล่อยให้ตกยุคไปอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะก่อนมีคนก็พูดจังพลังจักรวาลพลังจักรวาลคำต่อมาก็พลังงานจักรวาลถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจักรวาลมักจะรับรู้คำว่าพลังจักรวาลถึง 90% 95% พลังจักรวาลกับคำว่าพลังงานจักรวาลพูดถึงคำว่าพลังงานจักรวาลก็จะมีผู้พูดถึงอยู่ประมาณการไม่เกิน 5% คือกลุ่มจักรวาลนี้ดีกว่ากลุ่มที่ไปรู้ไปเข้าใจไปแก๊สคำว่าจักรวาลเนี่ยโอเคนะถ้าถอยหลังไปประมาณ 15-20 ปีคำว่าพลังจักรวาลเนี่ยกินพื้นที่คนไทยประเทศไทยเยอะนะเพราะว่าต้นเรื่องเนี่ยจะมาจากนู่นคนเวียดนามเหลืองมินดังยังไงเนี่ยโอเคไหมเขาเผยแพร่สิ่งนี้มาเป็นพลังจักรวาลโอเคนะเวลาเขาพูดถึงเรื่องพลังพวกนี้ก็จะพูดถึงจักระการที่จะรับพลังจักรวาลย้ำพลังจักรวาลกับพลังงานจักรวาลคนละเรื่องนะแล้วมีพลังพี่พลังหนึ่งที่เก็บไว้ก่อน มันจะไปยังไงมันมายังไงโอเคกลับมาถึงจักระเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะได้พลังจักรวาลก็ต้องเปิดจักระ
ไอ้เจ้าเปิดจักระมันมีอยู่7สันฐาน1ก็คือกลางกระหม่อม2หน้าผาก3คางหรือไงเนี่ยใช่ไหมใครติดตามแบบพอจะรู้ไหมเนี่ย4หน้าอกหน้าอกประมาณนี้นะฮะ5หัวใจลิ้นปี่6สะดือ7พูดดีไหมเนี่ยนะฮะถ้าพูดแล้วก็มันไปแตะเรื่องของเพศนั่นแหละคือเขาว่าทีนี้นานเข้านานเข้าเนี่ยไอ้คำว่าพลังจักรวาลก็ล้มหายตายจากไปจากคนไทยเดิมรับอยู่ 95% มาถึงวันนี้คนที่จะเกี่ยวคำว่านี้อยู่ผมว่าไม่ถึง 15% มันก็แปลว่ามันรับไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนั่นเองจึงไม่สามารถที่จะรับพลังจักรวาลที่เขาว่านั้นได้โอเคนะจบตรงนี้กลุ่มพลังจักรวาลก็จะพูดเกี่ยวข้องในตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้วนไปไหนนะครับที่ได้กลับมาพูดถึงเรื่องของพลังงานจักรวาลจักรวาลมันคืออะไรทีเนี้ยจักรวาลพอพูดคือว่าจักรวาลมันก็น่าจะบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมคำว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นจากคำว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้น มันจึงจะบ่งบอกก็ได้ว่าพลังงานจักรวาลไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าเนี่ยอีกทีหนึ่งพอเวลาเข้าสู่กระบวนการของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามันก็มีคำว่าธาตุไฟธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินไม่รู้ใครก็ตามที่สามารถที่จะนำเอาพลังงานจักรวาลหรือว่าธาตุไฟเนี่ยมาใช้ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งยวดนี่ผมกำลังพูดถึงกลุ่ม 5% นะกลุ่ม 5% นี้ยังมีอีกกลุ่ม 5% เชื่อซะว่าใน 4% เนี่ยถ้าใครรับตรงนี้ได้ก็คือธาตุไฟก็จะสามารถเอาธาตุไฟที่ได้จากพลังงานจักรวาลเนี่ยมาเยียวยารักษาตัวเองได้ถามว่าจะเอามายังไงมันมีแน่นอนนะฮะพลังงานจักรวาลเนี่ยมีแน่ๆส่วนพลังจักรวาลเนี่ยผมมักจะตีแตกตัดตกคือมันถ้าผมวินิจฉัยเองได้แค่คำพูดใช่ไหมเอาข้อจริงก็เอามาไม่ได้งั้นตัวพลังงานจักรวาลเนี่ยจะเอามาได้ธาตุไฟไอตัวธาตุไฟเนี่ยใครก็ตามที่มีมันในร่างกายเองคิดอะไรเนี่ยมันย่อยหมดคนที่มีธาตุไฟคนประเภทจะไม่มีท้องหรือมีก็หน่อยแต่ก็พลาดได้ง่ายมากรวมความละไตอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วล่ะคือความร้อนอุ่นในร่างกายเรานั่นเองว่าใครล่ะ
จะสอดรับของที่อยู่ภายในกายนี่นะฮะพลังนี้มันเพิ่มเติมจึงเรียกว่าพลังของจักรวาลเอาล่ะมาถึงตรงนี้ลุงออกพูดอยู่สองคำบอกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์ในโลกใบนี้ที่เราสร้างงานอยู่ก็คือสิ่งแวดล้อมหนึ่งเราเสพเป็นทุกวันทุกนาทีด้วยเจ้าพลังงานนะบริโภคพลังงานตรงนี้อยู่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวพลังงานตรงนี้ที่มันหล่อเลี้ยงให้กับทุกคนได้มีชีวิตดำรงดำเนินไปได้ครับครับแล้วส่วนมากก็จะรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะเร็วนะฮะมีพลังจักรวาลพลังงานจักรวาลโอเคนะเนี่ยจะรับเอาพลังงานจักรวาลโดยเฉพาะพลังงานในโลกเนี่ยมันแต่ไม่หมดหมดแต่ถามว่าพลังงานจักรวาลมันอยู่ตรงไหนมันก็สืบทอดอยู่กับชั้นบรรยากาศนี่แหละมันเหมือนกับมิติมิติซ้อนมิติซ้อนมิติและซ้อนมิติอยู่งั้นก็ตามที่ทำสมาธิได้ดีพลังงานในตัวเราหรือธาตุไฟนี่เองครับมันจะเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลนี้ได้เอามาใช้ส่วนตัวรักษาตัวเองได้มนุษย์พันนี้แหละที่จะได้เราจะเรียกว่ารักษาตัวเองได้ถ้าหากว่าสามารถดูดดึงพลังงานที่ว่านี้ได้มาได้จริงที่ผมบอกว่ามีอยู่ 4% แล้ว 1% เหลือทีเนี้ยนั่นแหละคือความบริสุทธิ์นะครับได้พักบริสุทธิ์นิดเดียวนอกจากสาตัวเองได้แล้วเยียวยาตัวเองได้แล้วนะก็เยียวยารักษาผู้อื่นด้วยพันธุ์สุดก็ยืนยันว่าไม่ง่ายนักหนาเพียงแต่ทำความเข้าใจว่าพลังงานพลังงานให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เอ่ยอ้างพลังงานจักรวาลโทษเคยอ้างพลังจักรวาลส่วนทางผมนะตีแตกตัดตกแล้วใช้ไม่ได้คนที่รับพลังงานตรงนี้ผมถือว่าใช้ได้โอเคนะและงานจักรวาลที่กำลังถึงเนี่ยพอเวลากลับมาเป็นแผ่นโลกก็ปุ๊บเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเลยเห็นไหมฮะที่เจ้าบริการบริสุทธิ์ตรงไหนมันซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่เองตรงนี้เกิดพันธนาเกินภาษาจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆเวลาได้พลังงานได้รับพลังงานบริสุทธิ์นั้นเข้าสู่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันก็สะสมในอายตนะ5ของเรานั่นเองไม่รู้นะสรุปก็ได้ใครก็ตามที่สามารถรับพลังงานสดจากจักรวาลได้แน่นอนได้รับพลังงานสดจากจักรวาลได้ก็ต้องมาพัฒนาตัวเองให้ได้ให้เห็นแก่นแก่นของตัวเองส่วนที่ลึกที่สุดคือนิวคลีสเพราะมันจะต่อกันตรงนั้นจึงจะเชื่อมต่อกันไ
แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนตัวเรากลับมาถึงตัวเราเราคือโลกคือเราพลังงานที่มันอยู่ในโลกเนี่ยมันล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นหมดเลยนะมันอยู่ในกรอบของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันอยู่ในภาวะของคำว่าอนิจจังเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนต้นทางของเสียงนะครับที่ว่าเราต้องเข้าสังเกตร่วมกันว่า เสียงที่ผมย้ายมาจุดที่2เนี่ยกว่าจุด A มั้ยจุดแรกคือจุดที่1นะครับผมว่ามันแข็งไปมันแตกครับทีนี้เรามาดูว่าจุดที่2เนี่ยมันจะลื่นหูกว่าเดิมมั้ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วแจ้งเข้ามาที่หน้าคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะรับรู้สิ่งได้ร้อนได้เร็วผ่านหูเนี่ยถ้ามาปุ๊บมันจะรับรู้ได้ทันทีเมื่อถึงช่วงเวลายาวนานในการพิจารณาเข้าตาก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เข้าตามันนี่มันคืออะไรไม่คืออะไรคืออะไรและไม่คืออะไรมันสามารถแยกได้ทันทีว่าอะไรหรือไม่ใช่อะไรเพียงแค่ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสไอ้ตรงนี้นะฮะเรียกว่าปัญญาครับตรงนี้ภาวะนี่คือภาวะของปัญญาสรุปอีกครั้งก็ได้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นคือปัญญาก็ไม่ผิดแน่นอนศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาใช่ไหมครับแล้วปัญญานี่แหละถ้าถอยหลังมาหาพระพุทธศาสตร์หรือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ผมใช้ว่าพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพระพุทธเจ้าไปค้นพบพลังงานตรงนี้แหละมีชื่อเรียกว่าพระธรรมรู้จักกันดีคือพระธรรมพระพุทธพระธรรมพลังงานตรงนี้มันสอดแทรกอยู่กับทุกสิ่งสอดแทรกในดินสอดแทรกในน้ำสอดแทรกในอากาศนะครับหรือในหนึ่งบ่อสอดแทรกอยู่ในธาตุสี่เรานั่นเองดินน้ำลมความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแกนของมันตัวเนี้ยก็คือแกนที่มันเป็นแกนของแกนของพลังงานจักรวาลก็ไม่ผิดย้ำคำว่าแกนนะคิดถึงคำว่าแกนขอให้คิดถึงว่าอยู่ในตัวเราถ้ามันเป็นเชือกนะเป็นหนังสติ๊กก็ได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยยืดออกไปปุ๊บแกนตัวนี้ฮะมันจะผ่านออกไปผ่านออกไปอวกาศผ่านไปยังศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เรียกว่าศูนย์กลางของคำว่าจักรวาลผ่านไปยังศูนย์กลางของระบบผ่านไปยังศูนย์กลางของตัวแม่จักรวาลคำว่าตัวแม่ก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้ศูนย์กลางจักรวาลมีเส้นตรงนี้ฮะมันมีเส้นนึงอย่าคิดมากไปกว่าเส้นเพราะมันอธิบายทั้งแง่อื่นไม่ได้เลยยกเว้นแต่ยกตัวอย่างจากเส้นเชือกที่กำลังพูดถึงเนี่ยลากจากศูนย์กลางตัวเรา
หรือพลังงานอยู่ตัวเรานะฮะตีผ่านชั้นบรรยากาศโลกพ้นเหลืองเข้าอยู่ชั้นกลางดวงอาทิตย์จบตรงนี้ก็ได้หรือไม่จบแล้วก็ต่อไปยังศูนย์กลางของแกลเล็กซี่ศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางของแกลเล็กซี่จุดนั้นจะเรียกว่าหลุมดำแล้วมันทะลุหลุมดำไปอีกนะจะบอกไม่ทราบไว้แกนตัวเนี้ยที่อธิบายอุปมาเหมือนเส้นเชือกหรือหนังสติ๊กผ่านหลุมดำไปเลยพอมันผ่านหลุมดำไปปุ๊บอะไรเกิดต่อมันจะมีกี่เกลซี่ก็ตามทีในเอกภพเนี่ยในมหาจักรวาลแสงของจักรวาลมันจะมีกี่กาแล็กซี่ก็ตามแล้วเส้นนี้มันจะโยงใยไปทุกแต่กาแล็กซี่แล้วมันไปไหนต่อไปถึงในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าบิ๊กแบงการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งเดียวของมหาจักรมหาดวงดาวแสนโกดดวงดาวแสนโกดกาแล็กซี่แสนโกดระบบสุริยะจักรวาลเบิดเขาเรียกเปี้ยงทีเดียวนะมันโยงแกนตัวนี้มันจะโยงถึงตรงนั้นยังไม่พอมันต้องโยงไปก่อนที่จะเกิดเข้ามาบิ๊กแบงผมเรียกว่า before big bangจุดนั้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานทั้งหมด before big bang แน่นอนถ้าหากว่าจำลองเอาลูกโป่งหนึ่งลูก เป่าลมเข้าไปในลูกโป่งให้มันเต็มลูกโป่งดวงดาวทั้งหมดบรรจุอยู่ในลูกโป่งลูกเดียวย่อส่วนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่รอบลูกโป่งเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าย้ำมีแต่ความว่างเปล่าครับครับไอ้เจ้าความว่างเปล่าเนี่ยวันนี้ลุงเราจะเรียกว่า emptiness energy ครับครับครับเพราะฉะนั้นพอกลับมาถึงคำว่าความว่างเปล่ามันก็จะเป็นลิงก์เข้าสู่ภาษาของพระพุทธศาสนาภาษานั้นจะเรียกว่าปรมัตถสัจจะความว่างเปล่าความไม่มีอะไรนั่นแหละไม่มีอะไรทั้งนั้นดวงดาวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีทั้งนั้นนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละคือคำว่าปรมัตถ์เห็นไหมฮะงั้นพอเวลาบิ๊กแบงมันแตกเปรี้ยงมันเป็นพลังงานความร้อนหมดก็แปลว่าพลังงานความร้อนมันปลิวว่อนออกมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์หมดเห็นไหมครับพลังงานความร้อนล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์หมดทีนี้ตัวบริสุทธิ์มันเป็นแกนของมันอยู่แปลว่าดวงดาวทั้งหมดเอาดาวฤกษ์ก็แล้วกันพอแต่ปุ๊บมันว่าห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้นั่นเองเป็นศูนย์กลางถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันแตกมันได้มาห่อหุ้มก็เกิดเป็นตัวตนภาวะตรงนี้แหละที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่าปฏิจจสมุปบาทครับ
ครับงั้นปาฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นตัวเริ่มอธิบายการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการมาจะนานกี่แสนล้านปีอย่าไปติดใจตรงนั้นเพราะมันไม่มีเวลานับมันนับไม่ได้อยู่แล้วล่ะงั้นพวกเราเจ้าค่อยณวันนี้มันถึงเวลามันถึงยุคมันจริงๆจะต้องมาตัวรู้เรื่องตัวตนเป็นของตัวเราเองโดยแท้สมบูรณ์และบริบูรณ์ประกอบไปด้วยกายใจจิตนี่เองครับต่อไปนี้การศึกษาธรรมะคือธรรมชาติที่มันผ่านมาถือไว้เป็นกองไว้หนึ่งเข่งมาแล้วกันไม่มีอะไรผิดก็แล้วกันแต่มันถูกไม่หมดพอถูกไม่หมดก็มีคนพูดอาจจะบางทีเรื่อยมาบัดนี้มันมีคนคนหนึ่งหัวงอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะว่าใช่รู้สิ่งนี้แล้วก็สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้สิ่งนี้เมื่อรู้แล้วเก็บไว้กับตัวคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ถือว่าเห็นแก่ตัวมากฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านท่านที่อยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวนี้และหรือผ่านท่านที่อยู่หน้าจอเฟซไลฟ์และYouTube Live เหมือนกันเห็นไหมฮะทีนี้คนไหนรับได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบุญมหาบุญของผู้ที่รับได้พูดมากไปกว่านี้ไม่ได้นะในเรื่องของพลังจักรวาลพลังงานจักรวาลพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงที่คือศูนย์กลางของจักรวาลและพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราของทุกคนทุกท่านนี่คือตัวแม่มันจริงๆในการอธิบายหลายเรื่องทุกๆเรื่องเวลาผมอธิบายเรื่องพวกนี้จะลืมตาอธิบายก็คือพูดจาจะผมจะหลับตาอธิบายผมก็เกาะแกนนี้อยู่แน่นอนครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นจริงๆครับกายใจจิตเนี่ยทีนี้กลับมาถามว่าทำไงล่ะแต่ละท่านแต่ละคนจะพัฒนากายใจจิตให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์เมื่อไรในภพชาติที่ว่านี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับไม่เกิดอีกไม่ว่าชาติไหนๆสุดแน่นอนสุดขั้วแน่นอนกลับมาถึงเริ่มต้นท่านทั้งหลายที่เกิดมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยมันมาจากภพชาติที่แล้วฟังนี้ตัวนี้ชาติที่แล้วเนี่ยพัฒนาจิตมันไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นเราทุกคนเวลานี้จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กี่รอบก็ช่างหัวมันจะไปติดใจตรงนั้นแต่ชาตินี้เอาต้นตัวเกิดมันไม่บริสุทธิ์มาอยู่แล้วล่ะ พัฒนาให้มันสุดก็คือให้บริสุทธิ์ซะจะไม่ต้องไปเกิดอีกในภพชาติไหนๆจำไว้เลยตรงนี้จำไว้ก่อนถึงมันไม่เข้าใจก็นึกซะว่าใส่โครกสากตำเข้าไปในตัวเองให้มันได้ซะก่อนอัดเข้าไปก่อนเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเวลาผมพูดผมจะไม่พูดเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดจนกว่าผมไม่มีชีวิตหรือเรียนว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไป
เรื่องนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าอายุผมจะนานยาวนานเท่าใดก็ตามครับเพราะพอเวลาพูดถึงจุดเนี้ยผมก็รู้ว่ามันไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้นะเมื่อไม่มีใครมาพูดในเรื่องพวกนี้อ่ะถามว่าที่ผ่านมาชีวิตจริงท่านมีใครพูดเรื่องนี้อย่างที่กำลังฟังอยู่เวลานี้อ่ะเมื่อไม่มีมีหนึ่งเดียวนั่งพูดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาคำพูดจนกว่าเด็กเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยเช่นแอมาวันเนี้ย20ปีผ่านไปผมยังนั่งอธิบายอย่างนี้อยู่นะให้ดูไว้เมื่อเด็ก20ปีผ่านไปเขาสงสัยเขาก็มาถามผมได้สบายๆเลยไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วในโลกนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะเกิดมาตอบเรื่องนี้โดยตรงเกิดมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้โดยตรงแล้วก็ตอบคำถามหลายหลากมากมนุษย์ในโลกเนี่ยโดยตรงด้วยอ่ะโดยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากลุงหมอกจะต้องรักษาเนื้อหนังมังสาให้อยู่ได้นานๆเท่าที่จะนานได้150ปีอย่างน้อยบอกให้ก็ได้ที่นั่งพูดอยู่นี่แหละอันนี้มัน74แล้วเนี่ย180นี่ยังน้อยนะให้ดูไว้คอยดูคอยดูจะเท็จหรือจริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆเด้อนะนักเข้าถึง200ปีถึง200ปีก็ทำงานแบบหลากหลายนี่นะครับไม่ใช่200ปีไปนั่งอยู่ในจุดไหนก็ไม่รู้ไม่พูดไม่จาอะไรกับใครไม่เอาหรอกแบบนั้นนะมีประโยชน์คอยดูว่าอายุผมจะขนาดไหนเพราะผมรู้ดีว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในแกนของเนื้อเยื่อของผมมันอยู่ในแกนของทุกเซลล์ในร่างกายของผมเพราะมันเป็นแกนซ่อนอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนของหัวใจแกนของไตแกนของกระเพาะแกนของมดลูกมดหลานของทุกท่านพนักงานตรงนี้แหละคำถามมีว่าแกนในสมองด้วยครับคำถามจึงมีว่าใครที่ปวดหัวผมปรับแป๊บเดียวหายปวดเลยก็เพราะพลังงานตรงนี้ใครปวดหัวใจที่เขาว่าเรียกว่าโรคหัวใจผมก็ปรับแป๊บเดียวก็จะหายทันทีเด้ออใครมีปัญหาเรื่องของมดลูกมดหลานเหมือนกันผมก็ปรับปุ๊บปั๊บหน่อยเดียวเองมดลูกเนี่ยคลายพืชเลยก็เพราะพลังงานตรงนี้เองนะครับซึ่งท่านก็มีอยู่แล้วที่ว่าผมไม่มีมากกว่าก็แค่นั้นเองพลังงานบริสุทธิ์มันต้องเชื่อมต่อกันได้ง่ายครับท่านก็มีผมก็มีผมมีมากกว่าแน่นอนของบริสุทธิ์ของท่านมันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กในร่างกายท่านหรือว่ามันเวิร์กมาก็ได้ใช้แค่ดำเนินชีวิตมาในลักษณะนั่งโอยยืนโอยเดินโอยประคับประคองอย่างนั้นมาตลอดหรือไม่ประการใดผมเชื่อว่าไม่ผมเชื่อว่าใช่แน่นอนมันได้อยู่แค่นั้นมันมีมันเป็นอยู่แค่นั้นเองเสร็จแล้วในคำสอนของพระพุทธศาสนาก็บอกว่านั่นคือเวรกรรมโรคเวรโรคกรรมเนี่ยครับ
ตีแตกตัดตกซะต่อไปนี้ใช้คำพูดใหม่มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ซ่อนที่อยู่ในตัวของท่านทั้งหลายนั่นนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นจำแม่นๆซะเพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดต่อไปก็จะเปลี่ยนจะพูดแต่คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเป็นส่วนตัวแต่ยินดีที่จะอธิบายขยายความให้มัน cover ให้มันครอบคลุมพลังงานที่บริสุทธิ์ของตัวท่านด้วยมันจึงจะสอดคล้องต้องกันครับมันจะเข้ากันได้โดยง่ายดายมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันยุคความเชื่อยุคความจำน่ะพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะครับยุคความเชื่อยุคความจำมันพอแล้วล่ะครับมันกลับมาถึงยุคความเข้าใจแล้วล่ะหยิบเอาความเข้าใจกลับบ้านเลยดีกว่าเยอะจำน่ะมันจำเยอะมันเหมือนกับแบกเหมือนกับหามาไปหนักเนื้อหนักตัวแต่เข้าใจอ่ะมันไม่ได้แบกนะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเพราะฉะนั้นจึงพอสรุปเป็นคำรวมมาไว้ให้พิจารณาต่อไปว่าความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดหรอกครับความเชื่อที่ผ่านมาในชีวิตจริงเนี่ยเริ่มจากน้องแอ้มมาถึงนาทีเมื่อกี้เนี่ยถึงวินาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยความเชื่อหรือก่อนที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยความเชื่อที่ว่านั้นน่ะมันไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาก็ไม่ผิดเหมือนกันเรามาเริ่มต้นใช้คำว่ายอมรับนะครับว่าความเชื่อยอมรับนะครับความไม่เชื่อยอมรับมันไปเพราะมันไม่ผิดเมื่อรู้ว่าไม่ผิดมันถึงเวลาแล้วยังว่าเรามาสลายความเชื่อเรามาแชร์ความคิดกันเนี่ยพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะฉะนั้นจึงกลับมาเป็นความเข้าใจกันใหม่มาถึงนาทีนี้ว่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นน่าจะลงเอยที่ดีที่สุดเรื่องอย่างนี้มันไปศึกษานอกตัวไม่ได้ยกเว้นเข้าใจในสิ่งที่อยู่นอกตัวเราครับเมื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่นอกตัวเราที่บอกว่าเชื่อและไม่เชื่อนั่นแหละกลับมาถึงตัวเราเราก็ยังอยู่ตกอยู่ในวังวนของคำว่าเชื่อตัวเราไม่เชื่อตัวเราด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจระบบความคิดของตัวเราไม่เข้าใจระบบการรับรู้ของตัวเราผ่านประสาททั้ง5ก็เลยไม่เข้าใจในตัวเราทำความเข้าใจกับตัวเราให้ได้แล้วชีวิตจึงจะดำรงดำเนินต่อไปได้อย่างมีทางออกอย่างมีทางออกครับครับครับใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตมันติดกึกกักปัญหาโน่นนี่นั่นถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตอนนี้มันติดกึกกักเลยครับมันล็อกเลยฮะร่างกายล็อกเลยครับใจก็ล็อกกายก็ล็อกลงมายังผิวกายเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันจะล็อกเพราะฉะนั้นที่นี่ผมก็เชื่อว่าสถานที่ปลดล็อกทางใจโดยทำความเข้าใจใหม่ที่ว่าเนี่ยครับปลดล็อกทางกายร่างกายมันเจ็บป่วยเนาะก็จัดการให้มันหายเจ็บป่วยใช้ตัวร่างกายแปลว่าที่นี่ปลดล็อกได้ทั้งทางกายและใจด้วยใช่มันปลดล็อกได้เพราะว่าจิตมันเหนือกว่าศักยภาพของจิตหรือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเหนือกว่าใจเหนือกว่ากาย
จึงได้ยินคำพูดที่ผ่านมาได้ยินบ้างไหมความว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองถามว่าปีกี่คนที่ทำได้จริงๆอันนี้ย้ำถามว่ากี่คนจะทำได้จริงๆคำตอบมีคนอยู่4กลุ่มมนุษย์โลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนจะทำได้กลุ่มที่1เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ 25% ในสายของพระพุทธศาสนามีชื่อขานเรียกกันว่าพระโสดาบันแค่นี้รักษาตัวเองสบายแล้วครับครับครับนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วยังรักษาสัตว์เดรัจฉานได้หมดด้วยเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเรียกว่าพระธรรมพระธรรมเนี่ยจะบอกว่าเข้าถึงพระธรรม 25% ก็ว่าได้จะบอกว่าเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเราและเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาล 25%เห็นไหมผมเช็คว่าเข้าถึงถ้าสายของศาสนาคือเข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยคำว่าพระธรรมเนี่ยตีเส้นซะทั้งหมด 100% ในรูปแบบของพระโสดาบันจะเข้าไปถึงเพียง 25% รักษาตัวเองได้และรักษาสัตว์เดรัจฉานได้หมดด้วยเพราะสัตว์เดรัจฉานมันต่ำกว่ามนุษย์มันแต่ง่ายต้องให้จุดที่ตัวเหนือกว่ามีศักยภาพเหนือกว่ามี potential ที่มันเหนือกว่าจึงจะช่วยตัวล่างได้เหมือนกับผู้ใหญ่ช่วยเด็กหรือกับผู้ที่มีผู้ที่มีกำลังมากกว่าช่วยคนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าวิธีคิดคิดอยู่ในกรอบนี้ครับผู้ใหญ่ช่วยเด็กเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งนะฮะที่จะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ได้ที่ว่านี้หรือเข้าถึงพระธรรมในสายของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันเห็นไหมพัฒนาต่อไปก็เข้าถึงพระธรรมได้ 50% คือพระสักกิทาคามีหรือกะสิทะสักกะทาคามีสักกะทาคามีหรือสักกิทาคามีก็เดียวกันนั่นแหละสรุปลงงอเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยได้ถึง 50% ก็รักษาผลที่มีที่มนุษย์ได้เลยเนี่ยจะสูงสักมากกว่าครับรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะผมเป็นคนที่ไม่ยอมรักไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะฮะไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคพัฒนาต่อไปอีกให้มันถึงขั้นระดับพระอนาคามีมันไม่ใช่แค่รักษามนุษย์แล้วทีเนี้ยมันยังสามารถรักษาที่เขาเรียกกันว่าเทพพรหมได้ด้วยจะบอกให้รู้ไว้ระดับพระอนาคามีทำไปเล่นไปรักษาระดับนั้นรักษาอะไรคำว่าเทพพรหมเทพพรหมก็รักษาจิตของเขานั่นแหละจิตที่มันยังขุ่นมัวอยู่พวกเทพพรหมขุ่นมัวหมดเพราะคำว่าเทพพรหมเนี่ยมันเป็นอยู่ในภาวะของนามธรรมที่มันไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับใครก็ตามที่คิดว่ามีเทพมีพรหมอยู่ในตัวเนี่ยมาเลยลุงหมอจัดการให้ไอ้เทพพรหมเนี่ยมันปวดหัวปวดตัวเจ็บนั่นเป็นเนี่ยมาเลยสบายมากถ้าใครก็ตามยังเชื่อว่าเทวดาสอดแทรกอยู่ในตัวเองเทพพรหมสอดแทรกอยู่ในตัวเอง
แทนที่เทวดาเทพพรหมที่ว่านั้นจะมารักษาตัวเองที่ไหนได้ตัวเองจะไม่ได้ป่วยเจ็บปวดนู่นนี่นั่นใครก็ตามที่สรุปเป็นเช่นมานี่ลงหงอกจากการให้เองเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าใครสรุปเป็นว่าเออเราคือมนุษย์มันจะง่ายเยอะนะเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์งั้นมนุษย์ต้องเข้าใจตัวเองกายใจจิตของตัวเราเองจึงจะง่ายถ้าติดเทพพรหมไม่ว่ามาจะสังเคราะห์ให้เองแน่นอนมันต้องเหนือกว่าคือมันต้องบริสุทธิ์อ่ะเหนือกว่าที่เขาเรียกว่าโสดาสกทาและอนาจึงจะทำได้เพราะมันบริสุทธิ์อ่ะจึงจะรักษามนุษย์คนนั้นที่บอกว่ามีเทพมีพรหมสถิตอยู่กลุ่มพวกนี้สุขภาพไม่ดีบอกให้เลยนะมาลงเอยสุขภาพหมดถึงจะร่ำรวยขนาดไหนก็มาลงเอยสุขภาพหมดครับครับมีมากแสนมากทรัพย์สินขาดก็มาลงเอยตรงนี้หมดแน่ๆหนีไม่พ้นเด็ดขาดแค่มันถูกพังบังคับผมก็ว่ามันถึงเวลานะจะให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันวันนี้เล่าวันที่2กันยายนพ.ศ. 2561คำพูดผมจะล็อกเพราะมันจะไปอยู่ที่ YouTube อ่ะพูดวันไหนเวลาใดมันล็อกด้วยเวลาโอเคนะเนี่ยนะครับต่อไปผมพูดจบเรื่องเนี้ยก็ตัดคลิปชั่วออกไปนะก็เอาไว้ฟังกันแบบใช้เวลาน้อยๆถือค่อยตัดคลิปมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นเพราะว่าเนี่ยผมพูด 5-6 ชั่วโมงเต็มๆมันถ่ายทอดสดอย่างนี้เวลาเนี่ยก็โอเคนะบรรยากาศอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมครับแต่เวลาจะเอาเข้าจริงๆตัดทีน้อยสองน้อยเนี่ยนั่นนะฮะมันเป็นตัวบันทึกเอาไว้ให้คนเกิดหลังเนี่ยจะได้รู้ภาษาที่ผมพูดมันจะแปลไปยังเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะที่ว่าเนี่ยพูดเนี่ยภาษาไทยเดี๋ยวนี้แหละจะต่อภาษาอังกฤษอีกใช่ไหมก็แปลว่ามนุษย์ในรูปแบบของสากลก็จะมารับรู้เรื่องพวกนี้ละต่อไปรับรู้เรื่องของสากลเนี่ยในการพิจารณาส่วนตัวก็จะไปอย่างนั้นนะครับใช่นะฮะพอเนาะนะบทบาทวันนี้อย่าลืมจุดนี้ถ้าเป็นการตัดคลิปนะฮะถ้าเป็นการตัดคลิปนะก็คือเรื่องของพลังจักรวาลพลังงานจักรวาลพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นการตัดคลิปก็อยู่ตรงนี้เองครับผม